Hello, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดจะมาสอนแต่งหน้าลุคที่เพื่อนๆขอกันมาค่ะก็คือ everyday look นะคะคือลุคที่แอดแต่งเป็นประจำทุกวันแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเห็นหน้าแอดตึงๆเด้งๆแบบนี้เนี่ยเนื่องจากเมื่อคืนนี้แอดใช้เจ้ามาสก์ตัวนี้ค่ะมาสก์แล้วก็นอนไปเลยนะคะชื่อ So Skin Sleeping White Mask นะคะตัวนี้เนี่ยคือว่านอกจากว่าเขาจะช่วยบำรุงเหมือนมาทั่วไปแล้วเนี่ยเขายังมีข้อดีพิเศษนะคะก็คือเขาจะช่วยดูแลเป็นพิเศษเลยกับเรื่องพวกขดพวกฝ้าพวกรอยสิวอะไรแบบนี้ค่ะมาเดี๋ยวแอร์โชว์เนื้อมาให้ดูดีกว่าตัวฝาด้านบนพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนจานค่ะเป็นจานแบบนี้เลยเวลาใช้เนี่ยเราก็ใช้นิ้วกดลงไปได้เลยค่ะเนื้อมาสก์ก็จะพุ่งออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ใช้เวลาใช้เนี่ยใช้เยอะกว่าปกติที่ใช้ทาครีมนิดนึงนะเมื่อคืนนี้ใช้มาแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวใช้ให้ดูว่าเราควรใช้ประมาณไหนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะอาทิตย์นึงเนี่ยมาสก์ประมาณ 2-3 ครั้งก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องถึงกับแบบเกลี่ยให้มันซึมเข้าไปให้หมดนะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะทำงานของมันเองแล้วเช้ามาเราค่อยล้างออกค่ะตัวนี้เนี่ยในรีวิวต่างๆนะคะจะเห็นเลยว่าคนเป็นสิวเยอะฝ้าเยอะเนี่ยจะแบบลดลงเยอะมากนะคะคือช่วยได้ดีมากเท่าที่แอร์ศึกษาแบรนด์นี้มาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาตั้งใจทำสินค้าที่มันดีกับผู้บริโภคจริงนะไม่ได้แบบตั้งใจมาเอาเงินทำไปงั้นๆอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนี่ขนาดแอร์ทาแค่ไม่เกิน5นาทีนะไปล้างมาหน้ายังตึงเลยเสร็จแล้วอย่าลืมลงสกินแคร์แล้วมาเริ่มแต่งหน้ากันค่ะขั้นแรกนะคะสำหรับเครื่องสำอางเนี่ยอาจจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนค่ะสังเกตใต้ตาข้างที่ลงกับไม่ลงนะคือมันไบรท์ขึ้นมาเลยนะคือสว่างขึ้นมาทันทีเจ้าตัวนี้คือ Maybelline Instant Age Rewind Eraser Dark Circles นะมันเนียนมากแล้วมันออกมาทีละนิดหัวมันจะเป็นเหมือนพัฟๆนุ่มๆมันเฮ้ยแอร์ชอบมากมันเนียนมากจริงมันปกปิดแต่มันเนียนแล้วก็ดูแบบดูน้อยๆดีๆนี่แต่ว่าซื้อตามเคาน์เตอร์ไม่ได้นะต้องซื้อร้านที่เขาหิ้วเข้ามาส่วนเบสรองพื้นวันนี้นะคะใช้เป็นคุชชั่นนะคะของโซวาซูค่ะเบอร์23นะคะก็จะเป็นสีที่พอดีกับผิวหน้าแอร์เลยค่ะไม่ได้สว่างเกินไปนะจริงๆใครอยากขาวนิดนึงก็ใช้สีสว่างขึ้นนิดนึงได้ค่ะแล้วก็ลงลิปมันนะคะอันนี้ใช้ของมิลเล่ก็ทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นการเตรียมผิวหน้าค่ะตอบหลุดมือนะโอเคต่อไปค่ะ MAC Prep and Prime นะคะเป็นTranslucent powder หรือแป้งโปร่งแสงนั่นเองค่ะเวลาใช้ก็สะบัดมันออกนิดนึงนะจะได้ไม่เยอะเกินไปตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบแค่เซตตัวไอ้คุชชั่นคอนซีลเลอร์อะไรที่เราลงไว้เฉยๆโอเคเขียนคิ้วค่ะใช้ Marissa Kiss นะคะเป็นหัวเป็นออโต้นะคะเป็นออโต้บราวน์เพนซิลนะคะอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นแปรงแอร์ก็จะมีทรงคิ้วที่สวยงามอยู่แล้วนะคะได้มาจากโซบราซี่สยามพารากอนนะคนอินบ็อกซ์มาถามเยอะมากว่าพี่แอร์ลงสีคิ้วสักคิ้วที่ไหนคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรไปทำมากเลยนะเพราะว่ามันทำให้ชีวิตเราสบายมากตื่นมาเราคิ้วสวยแล้วเราไม่มีทางเขียนคิ้วเบี้ยวถ้าเบี้ยวเต็มที่มันก็ผิดเราเองแบบเบี้ยวนิดๆอะไรอย่างนี้แอร์ก็จะเติมแค่ให้สีคิ้วมันสีคิ้วสีคิ้วเข้ากับสีผมนะแล้วก็ทำหัวคิ้วออกมาให้เป็นเชดดิ้งแบบนี้นะคือให้เป็นเงานะคะให้ดั้งลงโดโอเคมา move มาที่ตานะคะใช้ free concept eye นะคะสี honeymoon ชุดนี้ใช้บ่อยมากนะคะมันพกง่ายแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะนะมีสีเดียวทาไปเลยเป็นเงาทามันบนล่างให้ทั่วแล้วก็ทาที่จมูกด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความพุ่งไปอีกต่อด้วยนะคะมี and my shadow นะคะเป็น eye shadow เนื้อครีมแบบดินสอแบบนี้นะคะจาก ico ค่ะก็จะทาลงไปตรงหางตาแบบนี้ค่ะอาจจะใช้มือลูบๆในบางวันก็ใช้แปรงที่มาด้วยกันกับตัวดินสอนะคะนี่เป็น everyday look จริงๆนะคือได้ใช้ทุกวันตรงนี้มันจะติดทนด้วยแหละแล้วก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสมาร์ทไม่ค่อยจับเป็นก้อนไม่ค่อยเลอะก็เลยชอบนะสีโทปนี่ดูดีหน้าดูมีมิติแล้วอะแบบขั้นตอนน้อยมากๆนะคะ everyday look ของแอร์ใช้เวลาแต่งไม่เกิน10นาทีจริงๆอะต่อไปนะคะนี่แอร์ให้ดูตาก่อนแอร์มีอินเนอร์ค่ะคนชอบถามว่าเอ้ยพี่แอร์ทำไมเริ่มที่หน้าสดไม่จริงนี่หว่ามันทำไมตามันดูแบบมีเหมือนเขียนอายไลเนอร์แอร์สักเข้าไปข้างในนะคะมันจะทำให้ดูขนตาหนาค่ะโอเคแต่ว่าเราก็ยังต้องเขียนอายไลเนอร์อยู่นะแอร์จะเขียนอายไลเนอร์ประมาณนี้ทุกวันนะก็คือหางชี้เล็กๆแบบตกๆนิดนึงแต่ไม่ถึงกับตกเวอร์แล้วก็จะเอาดินสอเนี่ยทาอินเนอร์ข้างในแบบให้มันดำนะคือตรงที่แอร์สักอ่ะมันจะเป็นตรงที่เป็นโคนขนตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ดูขนตาหนาเฉยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูคมขึ้นขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเรามาปัดมาสคาร่ากันค่ะวันนี้ใช้ Maybelline อีกแล้วนะ Hyper Curl
แบบแคทอายตัวนี้เหมือนขนตาปลอมเลยดูดีปัดแล้วมันเรียงตัวสวยมากเลยอ่ะเอาหัวเป็นหวีมันจะเขียนแบบเขียนข้างล่างมันจะปัดข้างล่างยากนิดนึงนะต้องใช้เวลากับมันหน่อยคนยิ่งไม่ค่อยมีขนตาอยู่นะคะแบบเราแต่ว่าแบบเฮ้ยมันปัดสวยละสังเกตได้เลยว่ามันค่อนข้างแบบเรียงตัวชอบอ่ะไม่แพงด้วย200กว่าบาทปัดขนตาเสร็จแล้วนะคะมาปัดแก้มกันต่อค่ะวันนี้ใช้ Intuit นะคะสี Charm นะคะเป็นสีส้มอมมุกๆหน่อยค่ะแอร์ก็จะปัดง่ายๆทุกวันนะไม่ได้แบบขั้นตอนเยอะก็จะใช้แค่สีเดียวแบบนี้ค่ะปัดตรงพวงแก้มนะคะขึ้นไปตรงหางตานะคะแบบนี้แล้วก็ลง Translucent Powder นะคะแป้งโปร่งแสงนะคะเป็นการเซตตัวทั้งหมดเลยเสร็จแล้วทาลิปค่ะอย่างสุดท้ายแล้วเฮ้ยแอบปวดขนตานิดนึงอ่ะปกติแบบนี่ไม่ได้ติดขนตาแล้วมันมีขนตาด้วยแบบต้องขอบคุณมาสคาร่านะคะโอเคมาต่อกันที่ลิปสติกค่ะวันนี้ใช้มาร์กจาคอบนะคะสี Kiss Bang Bang นะคะเป็นไซส์เล็กมินิมากๆนะคะคือจริงๆมันหาซื้อไม่ได้แหละแอร์ได้แถมมาจากเซโฟรานะแต่แอร์ชอบมากตัวนี้ได้มาฟรีจริงๆไซส์ปกติเขาจะแพงมากนะแต่ว่าไซส์ปกติเขาก็ไม่มีสีนี้ด้วยก็รอกันต่อไปนะคะว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงโอเคค่ะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ everyday look นะคะลุคที่แอร์แต่งเป็นประจำทุกวันก็เป็นลุคที่แต่งบ่อยค่อนข้างบ่อยเลยนี่ถ่ายรูปออกมาก็สวยนะแล้วก็ถ้าเราเพิ่มขนตาปลอมไปแบบนี้นี่มันจะสะพรึงขึ้นมาเลยอ่ะแกโอเควันนี้ไปแล้วนะคะใครอยากได้โซสกินก็หาซื้อได้ตามนี้เลยค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามต่างๆของแอร์ไว้ด้วยนะคะใครอยากไปดูแอร์ถ่ายรูปสวยๆนะแอร์ชอบถ่ายรูปดินฟ้าแม่น้ำอากาศนะก็ไปดู Instagram ได้ค่ะหรือว่าจะตามใน Facebook หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีเกมมาเล่นกันด้วยนะแจกของก็ไป Subscribe กด Follow กันไว้นะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ